สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีจ้าชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำแครอทคัพเค้กกันนี่ครีมชีสฟรอสติ้งด้วยนะคะเดี๋ยวแครอทที่ตกแต่งออกก่อนนะแล้วเรามาชิมกันก่อนเลยค่ะนี่ดูเนื้อข้างในกลับแล้วนะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะทุกคนหอมซินนามอนมากๆเลยนะต้องลองไปทำกันแล้วล่ะค่ะอยากทำกันหรือยังเอ่ยไปทำกันเลยขั้นแรกนะคะเราจะมาทำการขูดแครอทกันก่อนนะคะเราจะใช้แครอทขูดฝอยนะคะซึ่งเราจะทำการขูดนะคะก่อนการชั่งนะคะพอเราได้แครอทขูดฝอยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปิดแรปนะคะพักไว้ก่อนค่ะถัดไปนะคะเราจะร่อนส่วนผสมของแห้งไว้ด้วยกันก่อนนะคะนั่นก็คือแป้งเค้กค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือค่ะแล้วก็ผงซินนามอนนะคะหรือว่าอบเชยค่ะแล้วก็ร่อนเลยค่ะร่อนเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาตีไข่ไก่นะคะกับน้ำตาลทรายนะคะตีให้ขึ้นฟูเลยนะคะประมาณ8นาทีค่ะนะตอนนี้เราตีไข่กับน้ำตาลทรายนะคะจนขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่ส่วนผสมของแห้งนะคะที่เราร่อนไว้นะคะใส่ลงไปค่ะตีให้เข้ากันนะคะประมาณ1นาทีค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเติมส่วนผสมของน้ำมันพืชค่ะกลิ่นวานิลลาค่ะตีให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะใส่ลูกเกดลงไปเลยค่ะอัลมอนด์ค่ะอันนี้ส้มใช้อัลมอนด์สไลด์นะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นยังไงก็ได้เลยนะคะสับหยาบอะไรก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นถั่วอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ใช่อัลมอนด์เนาะแล้วก็ใส่แครอทขูดฝอยของเราลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยค่ะเราไปหยอดใส่พิมพ์กันค่ะเราจะหยอดใส่ถ้วยพิมพ์นะคะประมาณ3ส่วน4ของถ้วยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าอบกันค่ะที่อุณหภูมิ180องศานะคะเป็นเวลา 18-22 นาทีค่ะแล้วแต่เตาบ้านใครบ้านมันนะคะระหว่างที่เรารอเค้กสุกนะคะเราก็จะมาทำตัวครีมชีสฟรอสติ้งนะคะก็จะมีครีมชีสกับเนยนะคะเดี๋ยวเราตีให้แตกตัวก่อนค่ะจากนั้นนะคะตำด้วยน้ำตาลไอซิ่งค่ะกลิ่นวานิลลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะมะนาวสักเซต1ส่วน3ของลูกตีให้เข้ากันเลยค่ะเรียบร้อยนะคะง่ายมากเลยพอเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปบีบบนหน้าเค้กนะคะ